แม่นางเชียวเล็ง 1. มังกรยกใจสลายสูญเสียเพื่อนรักไปกระทันหันปฏิหาริย์ไม่มีจริงอีกหนึ่งข่าวเศร้ากับการจากไปตลอดการของนางเอกรุ่นใหญ่โจไฮไมย์วัย57ปีหลังประสบปัญหาเกี่ยวกับเกล็ดเลือดต่ำเป็นลมที่บ้านในปักกิ่งโดยทางครอบครัวได้นำตัวส่งโรงพยาบาลกระทั่งช่วงค่ำวันนี้12ธันวาคมต้นสังกัดได้ออกแถลงการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าโจไฮไมย์ได้เสียชีวิตลงแล้วในวันที่11โดยสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากการไม่ตอบสนองต่อการรักษาล่าสุดหลีถัวหยงอดีตนางเอกระดับตำนานผู้รับบทเซียวเล็งหนึ่งมังกรยกหลังทราบข่าวการจากไปของเพื่อนรักเพื่อนสนิทก็ได้โพสต์ข้อความอาลัยว่าฉันตกใจและเสียใจมากที่ได้ยินข่าวนี้เราเพิ่งพบกันในงานเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาไม่คิดเลยว่านั้นจะเป็นครั้งสุดท้ายฉันขอให้เพื่อนเก่าไปสู่สุคติและหวังว่าบนสวรรค์จะไม่มีความเจ็บป่วย